กลับมาช่วงนี้นะครับมาดูควันหลงจากเทศกาลลอยกระทงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับผ่านพ้นไปแต่ว่าคราวนี้จะตามมาดูครับตามมาเก็บกระทงที่เหลืออยู่ว่ามีมากน้อยแค่ไหนไปติดตามจากรายงานครับจำนวนกระทงที่เก็บได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปีนี้มีทั้งหมด 825,614 ใบแบ่งเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ 754,587 ใบคิดเป็นร้อยละ 91.4 และกระทงที่ทำจากโฟม 71,027 ใบคิดเป็นร้อยละ 8.6 ซึ่งกระทงที่จัดเก็บได้ในปีนี้ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 16.8 และยังพบว่าประชาชนนิยมใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2กระทงทั้งหมดที่ทางกรุงเทพมหานครจัดเก็บได้จะถูกส่งมายังสถานีกำจัดขยะมูลฝอย3แห่งคือที่อ่อนนุชสายไหมและที่หนองแขมซึ่งเป็นภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้กระทงที่เก็บมาได้เนี่ยคือเราจะมีทั้งจากวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาตินะคะจากใบตองหรือว่าขนมปังอะไรเหล่านี้นะคะแล้วก็จะมีจากโฟมซึ่งในปีนี้เองเนี่ยที่เราเก็บจากแม่น้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยคือวันเนี้ยที่เรามาที่โรงงานหมักปุ๋ยเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนนึงนะคะกระทงจากธรรมชาตินะคะที่เก็บมาได้ประมาณวันนี้13ตันนะคะค่ะก็เราก็จะมาทำหมักปุ๋ยเข้าลงหมักปุ๋ยอินทรีย์ของเรานะคะเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะสำหรับกระทงที่เป็นโฟมกรุงเทพมหานครจะมอบให้บริษัทเอกชนนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปส่วนกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติจะนำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์และนี่นะคะก็คือเศษกระทงที่ทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บมาจากบริเวณแม่น้ำเจ้าพยาบางส่วนค่ะเพื่อที่จะนำมาย่อยสลายนะคะแล้วก็ผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตรต่อไปด้วยค่ะอย่างไรก็ตามแม้ประชาชนจะหันมาลอยกระทงที่ทำจากวัสดุทางธรรมชาติเพิ่มขึ้นแต่กระทงที่ทำจากโฟมก็ยังมีให้เห็นอยู่มากดังนั้นปีหน้าเราทุกคนต้องช่วยกันให้มากกว่านี้มนูมาตรวงถ่ายภาพกนกนวลจรัสกุลโฮงทีมข่าวสังคมนิวทีวีรายงาน